ดีครับผมอาจารย์จิรวัฒน์กรุณารักษาการคณบดีวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามครับต้องบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็กดดันมากด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างรถยนต์ที่สามารถวิ่งจริงบนท้องถนนเราจะต้องทำให้ตอบโจทย์ของการแข่งขันคือต้องวิ่งผ่านระยะทาง 3,022 กิโลเมตรให้ได้เพราะนั้นภารกิจนี้ถือว่าหนักหนาอยู่ครับในส่วนของทีมเนี่ยผมได้รับมอบหมายเนี่ยให้ดูแลในส่วนของผู้จัดการทีมบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการทีมเนี่ยจะต้องดูแลสนับสนุนให้ทุกส่วนเนี่ยสามารถดำเนินการในภารกิจของการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยผ่านอุปสรรคไปได้แล้วก็รวมถึงการแข่งขันเนี่ยสามารถแข่งขันกลับมาได้อย่างปลอดภัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมรายการเนี่ยตั้งแต่ปี2015นะครับเป็นปีแรกซึ่งเข้าประกวดในรุ่นของ Challenger ก่อนก็คือในลักษณะของรถแข่งที่นั่งเดียวก่อนนะครับต่อมาในปี2017นะครับแล้วก็2019อีก2รุ่นถัดมาเนี่ยเราก็ได้ส่งเข้าแข่งขันในรุ่นของ Cruiser ซึ่งเป็นรถของการใช้งานจริงแล้วนะครับ STC 4เนี่ยผมมองว่าก็จะช่วยลดข้อจำกัดของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ได้แน่นอนรถยนต์ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้เรามีแหล่งพลังงานเดียวคือจากแบตเตอรี่อยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเมื่อเราใช้ไปเนี่ยก็จะมีพลังงานที่จำกัดลดลงเรื่อยๆถ้าเรามีพลังงานที่มาเติมเต็มแล้วก็ยืดระยะทางนะครับให้กับการขับขี่ได้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยต่อไปก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนเนี่ยนำไปติดตั้งอยู่ในตัวรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเอามาใช้งานจริงได้นะครับผมก็ฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทีมนะครับในนามของคนไทยที่เราส่งเข้าแข่งเนี่ยเป็นแค่ทีมเดียวนะครับจากประเทศไทยที่ไปแข่งกับทั่วโลกซึ่งมีทีมชั้นนำจากประเทศต่างๆก็ในส่วนนี้ฝากทุกท่านเนี่ยให้กำลังใจทีมของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามด้วยครับสามารถติดตามผ่านตัวเพจของโซลาร์คาร์ไทยแลนด์แล้วก็ในส่วนของเพจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้นะครับ